ครับก็สวัสดีครับจากสวนเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับพื้นที่ที่ท่านเห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นดงหญ้าแฝกนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะเป็นดินที่ไม่มีอินทรีย์วัตถุเลยนะครับเป็นดินก้นบ่อนะครับที่ขุดขึ้นมาจากบ่อตรงนี้นะครับแล้วก็มาถมบริเวณนี้นะครับแล้วก็ตอนแรกเราได้ปลูกไม้ป่าไปแล้วก็ผมฟางเสร็จแล้วไฟก็มาไหม้นะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็ไม่มีแล้วไม้ป่านะครับจะมีเฉพาะตอหญ้าแฝกที่เราปลูกไว้นะครับเสร็จแล้วมันก็ปลูกอะไรไม่ได้ครับก็เลยเอาต้นมะขามเทศนะครับมาปลูกเนื่องจากว่ามะขามเทศดูสิครับมันจะสวยนะฮะมันจะงามในพื้นที่แบบไหนมันจะอยู่ได้หมดก็เลยเอามะขามเทศที่เพาะไว้กับต้นผักหวานป่าเนี่ยนะครับมาปลูกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะครับดูต้นกระท้อนที่เราปลูกมันสภาพอย่างนี้นะครับรากมันไม่เดินเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นดินทรายแล้วมันจะอัดแน่นและข้างล่างเป็นดินคล้ายดินลูกรังนะฮะลูกรังผสมดินดานแต่ต้นมะขามเทศเนี่ยอยู่ได้นะครับสวยด้วยนะครับโตดีแล้วก็จะมีผักหวานป่านะครับดูต้นนี้นะครับก็จะมีต้นผักหวานป่าต้นมะขามเทศสวยมันก็จะสวยไปด้วยนะครับเนี่ยผักหวานป่าก็ปลูกไว้หลายต้นนะครับอย่างเงี้ยครับต้นมะขามเทศข้างล่างก็จะมีผักหวานป่านะครับดูใบใหญ่ๆซีดๆนั่นแหละผักหวานป่าครับต้นมะขามเทศมะขามไม่ใช่มะขามไอ้นี่นะฮะมะขามฝาดฝาดฮะทั้งฝาดทั้งหวานเนี่ยเอาปลูกสะสมกันนะวันนี้ก็จะมีเนี่ยมะขามผักหวานฝาด้วยข้างล่างเห็นไหมฮะผักหวานฝาต้นนี้สวยหัวหลายต้นนะครับปลูกเป็นแถวมาแล้วก็มีอินทผลัมนะฮะอินทผลัมก็แซมมาปลูกไว้ผสมกันถ้าต้นมะขามเทศโตนะครับมันน่าจะปรับปรุงสภาพดินบริเวณนี้ได้ผักหวานป่าบางเง่าบางต้นก็จะมีบางต้นก็จะเริ่มตายแต่มะขามเทศไม่ตายเนี่ยครับผักหวานป่าครับผักหวานป่าต้นนี้ก็จะเป็นผักหวานป่านะครับน่าจะโดนอะไรกัดไปแต่มันก็แตกยอดอ่อนมาเต็มเลยแตกยอดอ่อนมาเยอะก็มีหลายต้นครับใบเหลืองๆเนี่ยผักหวานป่าแต่มะขามเทศนี่จะไม่สะทกสะท้านนะด้านหน้านะครับกอด้านหน้าเนี่ยแต่ก่อนจะมีต้นดวงไทรนะฮะอยู่ต้นเดียวโดดๆแล้วพื้นที่ตรงนี้จะเป็นเกลือทั้งหมดนะครับเป็นเกลือมันก็จะมีต้นดวงไทรที่อยู่เสร็จแล้วต้นมะขามเทศต้นเนี้ยนกน่าจะกินแล้วก็ถ่ายมูลลงหรือนะเม็ดมันร่วงลงนะครับแล้วก็เกิดขึ้นเองนะครับตรงนี้ผมพยายามจะปลูกต้นนู้นต้นนี้แต่ปลูกไม่เกิดนะครับแต่มันจะมีต้นมะขามเทศที่มันเกิดก็โตดีผมก็เลยได้แนวคิดตรงนี้เอามะขามเทศมาลงตรงนี้ครับพอดีปลูกมะขามเทศกับผักหวานป่าก็เลยเอ้ยเอามาลงตรงนี้เลยครับหวานป่าก็จะติดมาด้วยถึงจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่ก็ถือว่าโอเค
ต้นนี้ครับของหวานป่าก็น่าจะรอดหลายต้นอยู่นะครับในส่วนของหวานป่าเนี่ยต้นนี้ตรงนี้ทั้งหมดนะครับจะเป็นประมาณนี้ฮะมีมะขามเทศมีหวานป่าปลูกสลับซับกันไปนะต้นไหนที่เอาลงมาก่อนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเอาลงมาก่อนแล้วฝนมามันก็เลยสวยนะครับมีปลูกตั้งแต่เดือนมีนานะครับต้นนี้มีนามันจะมีปลูก2รุ่นมาลงมีนากับลงเมษานะครับถ้าต้นไหนลงมีนาแล้วก็มันยังเหลืออยู่เนี่ยมันจะสวยแต่ก็ดูกันไปยาวๆนะครับนี่ต้นมะเกลือกระท้อนนะครับกระท้อนป่ามีปลูกม่วงไว้หลายต้นเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้หายไปไหนหมดมะม่วงยางนานะครับไฟไหม้ไปแล้วนะครับเหลือแต่ตัวตอเหลือแต่ตอไม่คิดว่าจะรอดขึ้นมาเนี่ยเห็นรอดมาเห็นโผล่ขึ้นมาครับปีโผล่กว่าก็โอเคครับไม้แดงครับไม้แดงจะเป็นอะไรที่ถูกกับดินบริเวณแถวๆนี้เหมือนกันนะครับต้นแดงดูครับบรรยากาศรอบๆเป็นป่าแล้วนะครับก็ตอนนี้อากาศเช้าๆนะครับเนี่ยทิศตะวันออกครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับให้ท่านดูสวยๆในส่วนของต้นยางนานะครับก็ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ประวัติป่าคลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางนะครับว่าการทำระบบวรรณเกษตรเนี่ยแล้วก็การเลือกพืชให้เหมาะกับดินนะครับเราต้องศึกษาเรื่องของธรรมชาตินะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยต้นไม้พื้นถิ่นอะไรที่มันเกิดแล้วงอกงามแล้วก็นำมาปลูกนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพดินด้วยในส่วนของต้นมะขามเทศเนี่ยจะเป็นพืชตระกูลถั่วแล้วก็สามารถที่จะทนสภาพดินที่เป็นโกรธเป็นด่างอะไรเนี่ยมันอยู่ได้นะครับก็เลยมาปลูกในอนาคตนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงดินตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราปลูกทีๆกันเนี่ยในส่วนของต้นมะขามเทศนะครับมันก็จะเป้าตรงลำตรงนะครับแล้วก็เนื้อไม้ของมันก็ใช้ประโยชน์ได้สร้างบ้านสร้างรายได้เหมือนกันนะครับเป็นผลพลอยได้แล้วก็จะเป็นที่เลี้ยงของเผ่าพันธุ์ป่าไปด้วยในตัวนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆที่ชอบในส่วนของการทำเกษตรแบบระบบวรรณเกษตรก็ฝากกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับให้เพื่อนๆที่สนใจในการทำเกษตรแบบผสมผสานอย่างเงี้ยนะได้ดูด้วยกันนะครับก็ฝากขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ